น่าจะเคยได้ยินนะเขาบอกว่าเก็บขยะมันเป็นปลายเหตุแล้วทำมาทำไมยังไงก็แก้อะไรไม่ได้การเก็บขยะชายหาดเนี่ยก็เห็นในสื่อเยอะแยะแล้วเคยเจอตัวเป็นก็หลายคนแต่สิ่งที่แตกต่างคือเขาไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าขยะมันจะต้องหมดไปจากหาดต้องหมดไปจากโลกแต่เขาทำเพราะมันมีความสุขมันก็เป็นการตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้จริงๆการเก็บขยะของเราเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเรากำลังมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุก็คือคนนี่แหละเราเอาคนมาแล้วเอามาละเมียดดูว่าไอ้ขยะมันเป็นยังไงเราบังคับคนอื่นไม่ได้เนาะแต่ว่าการที่เรามาเก็บแล้วมันทำให้มันสะอาดขึ้นอ่ะมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงของเราได้ก็สนุกดีมาแล้วก็ได้เจอพระอาทิตย์แค่นี้ก็คุ้มละพระอาทิตย์แสงขอบฟ้าละค่ะผู้พิทักษ์สายน้ำค่ะ River Ranger นะคะเรากำลังล่อใต้สะพานเดชานุชิตนะคะสาขาสายชิโนปัตตานีครบรอบ5ปีค่ะตอนนี้นะคะน้องๆแบ่งกลุ่มกันค่ะตอนนี้เราชั่งน้ำหนักของขยะแล้วนะคะเราได้ทั้งหมด 96.5 กิโลกรัมนะคะรองเท้าเก่าเนี่ยเราก็เก็บเอามารีไซเคิลมาเป็นรองเท้าทะเลจรครับอีกทีนึงมันชื่อว่าทะเลจรครับผมดีจังเลยอ่ะมันยังเอากลับมาทำประโยชน์ได้บ้างเนาะใช่วิธีการคิดวิธีการเติบโตของทะเลจรเนี่ยมันก็ถูกกรอบเอาไว้ว่าเราต้องการที่จะเสนอปัญหาครับนะปัญหาขยะทะเลปัญหาสังคมในมุมมองของ SDG ที่เขาถูกกรุ๊ปเป็นปัญหาไว้แล้วเนาะเราก็หากลุ่มชาวบ้านที่แบบต้องการงานจริงๆกลุ่มชาวบ้านที่แบบออกมาหางานข้างนอกไม่ได้กลุ่มที่โดนทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็มีคนเห็นด้วยนะว่าโลกของเรามันควรที่จะมีบางส่วนอย่างน้อยก็เดินทิศทางนี้ในมองผมทำอะไรก็ทำเราก็อยากจะมองแบบนั้นนะในฐานะนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันถูกแบ่งออกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมชาติผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะงั้นผมก็อธิบายทุกอย่างด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วสิ่งที่เราเรียนทำแล้วก็อะไรเนี่ยก็พยายามจะรักษาธรรมะเนาะรักษาธรรมชาติให้มันคงอยู่ถ้าจะให้มันเห็นอนาโลจีระหว่างธรรมกับไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันก็จะขนานไปแบบนี้งั้นธรรมะของเราก็เป็นสายที่แบบเป็นธรรมชาติก็นั่นคือความสัตย์จริงของสิ่งที่เราเชื่อมั่นThank you.